สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมหัวอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับสองลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ในปี2562นะครับมีงวดไหนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการผมจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในงานบวงสรวงช่องรายการแล้วก็การบูชาบวงสรวงไหว้พระราหูนะสองลัคนาราศีนะครับที่มีเกณฑ์จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้แก่นะครับลัคนาราศีมิถุนและลัคนาราศีธนูนะครับก็เรามาดูกันนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยจะอยู่นะครับจะย้ายนะครับก็คือจะย้ายราศีสีหนึ่งเนี่ยก็คือท่านจะสถิตอยู่นะครับแต่ราศีเนี่ยประมาณ1ปีครึ่งนะครับ1ปีครึ่งหลายคนบอก 1.5 ปีก็คือ1ปีครึ่ง1ปีครึ่งปีหนึ่งเนี่ยมี12เดือนนะครับครึ่งปีก็คือ6เดือนก็คือ18เดือนนะครับแล้ววงรอบนะครับในการย้ายของท่านนะก็คือมีทั้งหมด12ลัคนาราศีมี12ราศีก็คือย้าย12ครั้งนะครับการเดินทางเนี่ยครบ1รอบเนี่ย12ปีนะครับรอบละปีครึ่ง18เดือนเนี่ยบวกลบรวมแล้วก็คือ18ปีนะครับในรอบ18ปีบางท่านอายุยังไม่ถึงเลยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรบางท่านก็เข้ามาสู่ในลัคนาราศีมิถุนเนี่ย18ปีนึงมีครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาเลข1818เดือนเลขมหาจักรพรรดิ18ปีก็เลขมหาจักรพรรดิ18บวก1เป็นเลข9เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งเสียเลยนะครับลัคนาราศีมิถุนนะครับเมื่อพระราหูย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นอะไรที่ในเรื่องของโชคลาภเนี่ย Amazing เป็นอะไรที่สุดโค้ยสุดยอดนะครับสำหรับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็คือพอดาวเสาร์เนี่ยนะครับซึ่งมีการรอบโคจรนะครับในการเดินแต่ละช่วงราศีนี่อยู่2ปีครึ่งเนี่ยเล็งกับราศีมิถุนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็เหนื่อยหนักผมเองก็2ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วท่านก็ยังอยู่อีกปีกว่านะครับฉะนั้นก็คิดว่าคงจึงต้องเหนื่อยหรือจะต้องลำบากไปอีกพอสมควรแต่พอพระราหูนะครับท่านย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยกลับร้ายกลายเป็นดีในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าราหูทับลักราหูเล็งลัคนาใดย่อมส่งผลทั้งนั้นส่งผลดีหรือร้ายก็ดูดาวที่สัมพันธ์กันแล้วก็ตกกระทบกันนะครับโยงถึงกันนะครับฉะนั้นหลายท่านตีกรว่าพระราหูทับลักไม่ดีราหูเล็งชะตาไม่ดีแต่เราเพราะว่าพระราหูเนี่ยในทางโหราศาสตร์หรือในการทำนายเนี่ยเรามองว่าเป็นดาวใหญ่เป็นดาวบาปเคราะห์มัวเมาเรื่องของการที่ในเรื่องเสื่อมเสียต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งให้ทายเป็นองค์พระราหูเนี่ยส่วนนั้นก็ถูกในเรื่องของบางเรื่องแต่ในการผูกดวงผูกดาวเนี่ยในการสัมพันธ์โยงดาวต่างๆที่ตกกระทบกันเนี่ยดาวที่เป็นคู่มิตรกันนะครับดาวที่อย่างเช่นสมมุติว่าดาวเสียดาวบาปเคราะห์ตกภพเสียร้ายกับร้ายก็กลายเป็นดีนะครับเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านหลากหลายเขาเรียกหลายๆมุมที่เราจะต้องมาโยงมาผูกสัมพันธ์แล้วเราถึงจะมาวิเคราะห์ตกผนึกนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่ใช้ราศีดูหรือแม้แต่ลัคนาราศีเองก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือดาวดวงเดิมคือดาวประจำตัวของท่านผู้ชมเองที่มีดาวอะไรอยู่ในตำแหน่งพบอะไรพอถ้าพระราหูย้ายมาสู่ราศีต่างๆแล้วโดยเฉพาะปีนี้วันที่22เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยต้องไปดูตำแหน่งดวงดาวดวงเดิมว่าดาวพระราหูท่านตำแหน่งพบเดิมอยู่ตำแหน่งพบอะไรให้คุณให้โทษอย่างไรไม่ว่าจะพบการเงินพบกรรมะพบสุภะนะครับพบราภะพบพันธุนะครับพ
พบปัตตานิคือวันทุเนี่ยคืออาจจะรวมถึงครอบครัวเรื่องของบ้านบางคนอาจจะมองว่าพระราหูคือการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายบ้านกรรมะคือมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ได้งานใหม่ๆโดยเฉพาะถ้ามีการโยงไปสู่ภพปัตตานิปัตตานิก็คือหมายถึงสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะแปลไว้ลูกแต่เรามองว่าอะไรที่ใหม่ๆงานที่มันแปลกใหม่ออกไปการบันเทิงสังสรรค์เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยภพสัตว์ค้าก็อาจจะแปลไปเพื่อนฝูงเราต้องไปโยงดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตีว่าทับลักเราจะเสียฉะนั้นที่ผมบอกไปว่าตัวผมเองเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยเหนื่อยนะครับเงินก็ทยอยเข้ามานะครับแต่พอได้พระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยพระราหูเล็งกับเสาเป็นคู่มิตรใหญ่คู่มิตรใหญ่ถ้าตำแหน่งโชคก็เป็นโชคก้อนใหญ่นะครับก็คือเป็นอะไรที่ใหญ่ๆนะครับบางคนก็ไปตีว่าเป็นคู่วันจะพานดาวเสาร์ก็ชอบความรุนแรงเพราะราหูก็เป็นเจ้าพ่อเป็นนักเลงกลายเป็นคู่วันจะพานก็อยู่ที่เราจะจับคู่ตีแต่ท่านในทางโชคลาภเราตีว่าเป็นคู่โชคคู่มิตรใหญ่คู่มิตรเนี่ยมิตรเนี่ยเพื่อนฝูงรักกันเนี่ยก็ช่วยเหลือพึ่งพากันนะครับอย่างเพื่อนรักกันบางทีก็พาไปสิ่งดีก็ดีช่วยกันเฮฮาเอาเพื่อนโดนทำร้ายเพื่อนถูกทำร้ายก็ช่วยเหลือแต่ผมว่าเป็นเราได้คู่มิตรดีกว่าเป็นคู่ศัตรูนะถ้าเป็นคู่ศัตรูนี่ทำอะไรก็ก้มหน้าเลยเงยหน้าไม่ขึ้นเลยโดนเหยียบโดนย่ำก้มหน้าเขาเรียกว่าไปตามเวรตามกรรมจะอยู่อีกกี่ปีถึงจะหมดเคราะห์หมดกรรมก็ว่าไปฟังแล้วมันหดหู่ใจนะครับคู่ดาวพระราหูกับดาวเสาร์87เล็งกันแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คืออย่างที่ผมเคยผ่าดวงราศีมิถุนไปแล้วก็คือจะมีดาว6 7 9อันนี้ก็จะข้ามนะครับทีนี้เนี่ยทำไมราศีมิถุนราศีธนูเนี่ยถึงจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่รวมถึงรางวัลที่1เลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าราราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูเนี่ยก็เล็งนะครับเล็งกับพระราหูฉะนั้นคู่7 8ก็ยังเล็งซึ่งกันและกันฉะนั้นลัคนาราทั้งสองลัคนาราศีเนี่ยได้อิทธิพลได้ถ้าได้ผลเสียก็ได้ผลเสียทั้งคู่นะครับดีก็ดีจะหายแย่ก็แย่สุดๆเนี่ยก็จะเป็นคู่ดวงที่ผสมประสานเป็นสองลัคนาราศีที่จะเดินทางโอกาสจับโชคลาภใหญ่ไปด้วยกันแตกต่างกันอยู่ที่ตำแหน่งดาวที่ให้เรื่องของโชคลาภการเงินเท่านั้นซึ่งอยู่ในหนังสือ888นะครับผมนำส่วนหนึ่งมาคุยเพราะผมบอกแล้วหลังจากที่1เนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงเลขนำโชคจากสีผมจะนำหนังสือแต่ละช่วงบางช่วงมาประกอบนะครับตอนนี้เนี่ยตำแหน่งดาวที่สำคัญก็คือเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับไม่ได้มองว่าเป็นดาวคุณธรรมอย่างเดียวเป็นเรื่องของความสำเร็จบางครั้งเราก็ทายเรื่องการเงินการต่างประเทศรวมถึงเลข6คือดาวศุกร์เนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยเราก็มองในเรื่องของการเงินการต่างประเทศนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะมองเลขสำคัญอยู่2ตัวเลขคือเลข6กับเลข5ฉะนั้นในจังหวะไหนเอ่ยที่2ลัคนาราศีมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็คือจังหวะที่ดาว2ดวงนี้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งลาภะแล้วก็ตำแหน่งราชาโชคนะครับซึ่งอยู่ที่ผมคำนวณออกมาแล้วนะครับเหตุผลที่ประกอบอีกเหตุผลหนึ่งนะครับสำหรับที่จะทำให้สองลัคนาราศีคือลัคนาราศีมิถุนกับลัคนาราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะจับเงินล้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เพราะว่าในช่วงมีนานะครับถึงพฤษภาเนี่ยดาวพฤหัสบดีคือดาวการเงินความสำเร็จเนี่ยจะเดินเข้าสู่ราศีธนูนะครับเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเล็งกับราศีมิถุนนะครับซึ่งก็จะส่งผลเป็นทวีคูณนะครับในความสำเร็จดังนั้นโอกาสที่ในลัคนาราศีมิถุนเองหรือราศีธนูเองประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะดับเบิลขึ้นไปอีกนะครับนี่องค์ประกอบที่สำคัญหลังจากนั้นก็จะดรอปลงมาหน่อยนึงเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็จะเดินกลับเข้ามาที่ราศีพิจิกเนี่ยอีกครั้งนึงจนถึงเดือนตุลาคมนั่นแหละฮะจะย้ายกลับเข้าราศีธนูอย่างเต็มตัวอีกครั้งคือหลังตุลาเป็นต้นไปฉะนั้นพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาแล้วก็กลางเดือนตุลาเนี่ย5เดือนเนี้ยก็ท่านดาวพฤหัสบดีก็ยังอยู่ในราศีกลับมาย้ายเข้ามาสู่ราศีพิจิกเหมือนเดิมเนี่ยฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังเป็นโชคใหญ่อยู่
แต่ยังดรอปๆฉะนั้นในช่วงไฮไลท์ก็จะอยู่ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเข้าไปผนึกกำลังกับภพต่างๆที่ผมบอกนะครับว่าดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีและดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เดือนเกษตรเนี่ยทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะไปหมดเลยนะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วกันนะครับฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาช่วงหนึ่งแล้วนะครับที่ท่านมีโอกาสถูกแล้วก็ในช่วงปลายเดือนตุลาจนถึงปลายเดือนธันวาเลยมีเซอร์ไพรส์ไปถึงวันงวดวันที่30ธันวาเดี๋ยวผมจะสรุปในช่วงสุดท้ายให้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับเริ่มจากลัคนาราศีมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนเนี่ยไฮไลท์นะครับโอกาสที่จะมีโชคก้อนใหญ่นะครับถูกรางวัลที่1เนี่ยให้โฟกัสช่วงอื่นก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับไปโฟกัสที่เดือนสิงหาคมแล้วก็วันที่30ธันวาคมนะครับก็องค์ประกอบผมบอกไปแล้วนะครับก็คือดาวพระราหูเล็งกับดาวเสาร์นะครับคู่7 8นี่จะอยู่กันทั้งปีเลยนะครับจนถึงสิ้นปีฉะนั้นเนี่ยเป็นคู่โชคก้อนใหญ่แต่ว่าผมกำลังจะนำดาวที่สำคัญในตำแหน่งสำคัญในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภการเงินเข้ามาประกอบนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีดาวดวงนึงนะครับคือดาวศุกร์เนี่ยนะครับเดินเข้าไปนะครับงวดวันที่1สิงหาจนถึง16สิงหา2งวดเนี่ยเดินเข้าไปพบการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับเลข6การเงินอยู่ในพบการเงินนะครับคืออยู่เดินเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับคือพบการเงินของราศีมิถุนนะครับก็ทำให้เลข6ซึ่งเป็นเลขการเงินเข้าพบการเงินส่งผลให้ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เพราะในตำแหน่งที่ดาวศุกร์อยู่ในราศีกรกฎนั้นคือตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ยังได้กำลังจากดาวพฤหัสบดีนะครับที่ท้องแก่เต็มที่ที่กำลังจะเดินนะครับขยับเข้าสู่ราศีธนูฉะนั้นองค์ประกอบโดยรวมและราชาราศีมิถุนในช่วงวันที่1สิงหาและ16สิงหานะครับ2วันนี้นะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับคุณมีโอกาสรวยเป็นเศรษฐีนะครับแล้วก็มีช่วงไฮไลท์ที่ผมบอกสะดุปฏิทินนิดหนึ่งวันที่30ธันวานะครับวันที่30ธันวาเนี่ยทำไมช่วงสิ้นปีสำหรับปี2562เนี่ยเซอร์ไพรส์ทั้ง2ลัคนาราศีนี้และคนอื่นๆด้วยก็เพราะว่าตำแหน่งดาวสุดยอดมากเลยนะครับราศีมิถุนเนี่ยมีดาวพระเกศดาวพระเกศเดินจรเดินเข้าไปเข้าสู่ราศีมิถุนทำให้ครบองค์ประกอบของพระราหูเต็มองค์ครับคู่8 9นะครับคู่ที่ผมเคยพูดว่าเป็นอะไร King of Number จักรพรรดิแห่งตัวเลขเป็นคู่โชคใหญ่เลยคือคู่แห่งสิทธิ์เสื่อมสิทธิ์นะครับเป็นเลขที่ดีมากๆเข้ามา8 9อยู่ในราศีมิถุนหรือแค่ในราศีมิถุนเล็งกับเลข7นะครับดาวเสาร์เป็น7 8 9ไม่พอเลข5นะครับเดินเข้าสู่เรือนเกษตรตาธิบดีคือเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองให้พลังความสำเร็จสูงส่งนะครับ5 7 8 9ฉะนั้นในงวดวันที่30ธันวาชาวราศีมิถุนสุดยอดแน่ๆเลยนะครับก็3งวดนี้นะครับส่วนงวดอื่นนัก1มีนา16มีนาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะครับเลขเด่นๆมาแน่นอนแต่ว่าถ้าตำแหน่งดาวที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นมากเลยก็คือ1สิงหา16สิงหาและ30ธันวานะครับตอนนี้เรามาดูคนที่เกิดลัคนาราศีธนูบ้างนะครับว่าโดดเด่นในช่วงไหนนะครับที่ผมบอกไปแล้วเดี๋ยวขอดูจากชาร์ตนิดนึงในหนังสือ999โอเคงวดวันที่16ตุลานะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในงวดวันนั้นก็ราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีเลข8พระราหูแล้วก็จะมีดาวเสาร์อยู่โดดๆเลยอยู่โดดเดียวเลยเพราะว่าตอนนั้นดาวเลข5การเงินยังท้องแก่ยังอยู่ราศีพิจิกปลายๆกำลังจะย้ายเข้ามาแล้วล่ะกำลังจะเข้าสู่ราศีธนูแล้วฉะนั้นเลข5ก็ยังมีพลังถึงแม้ไม่เต็มร้อยแต่ก็90กว่าแล้วนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเลข6การเงินเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีตุลนะครับเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองฟังตรงนี้นะครับวันที่16ตุลาสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะครับองค์ประกอบนี้สำคัญมากนะครับก็คือ
เลข6ดาวการเงินเดินเข้าสู่นะครับราศีตุลก็คือเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองมีกำลังสูงส่งอยู่ในภพราภะภพโชคลาภนะครับก็เท่ากับว่าโชคลาภคุณจะแรงมากเลยในช่วงนั้นแล้วก็ดาวเสาร์ที่ตอนนี้โคจรอยู่ในราศีธนูเนี่ยท่านเดินมาจากราศีมังกรนะครับท่านอยู่ในสีมังกรซึ่งเป็นภพการเงินของชาวราศีธนูนะครับภพการเงินเดินเข้าสู่ตัวคุณเองเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีรายได้การเงินเกี่ยวกับและเกี่ยวกับเราตีเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้บ้านและที่ดินรถหรือของใช้อะไรพวกนี้คุณก็จะได้มีโอกาสท่านที่ต้องการจะขายบ้านนะครับส่วนมากจะถามผมว่าจะขายได้ช่วงไหนผมดูแบบนี้แหละครับการเงินได้จากบ้านและที่ดินนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณต้องการขายบ้านใช่ไหมก็คุณจะได้เงินจากบ้านและที่ก็คือคุณก็จะขายบ้านขายที่ได้นั่นแหละนะครับฉะนี้ในงวดวันที่16ตุลานะครับชาวราศีธนูซื้อลอตเตอรี่ไปเลยนะครับอีกงวดหนึ่งนะครับ30ธันวาเหมือนกันนะครับ30ธันวาเนี่ยชาวราศีธนูนะครับก็มี7 8 9เล็งกันแน่นอนสวยงามแล้วก็8 9อยู่ในราศีมิถุนเหมือนราศีมิถุนนั่นแหละนะครับที่ผมบอกไปแต่ชาวราศีธนูเนี่ยก็ผมว่าดับเบิ้ลเลยนะในงวดวันที่30ธันวาเนี่ยเพราะเลข6การเงินเนี่ยอยู่ในภพการเงินของชาวราศีธนูคืออยู่ในราศีมังกรเนี่ยภพการเงินภพกระดุมพระไม่พอได้ตำแหน่งเทวีโชคเทวีโชคนี่ก็รองจากราชาโชคนิดเดียวเองนะครับราชาเป็นผู้ชายเทวีผู้หญิงเนี่ยเป็นโชคก้อนใหญ่อยู่ตำแหน่งการเงินนะครับแล้ว7 8 9 5 7 8 9เรียงกันนะครับก็ถ้าอยากรายละเอียดเนี่ยอยู่ในหนังสือ999นะครับ2ลัคนาราศีที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คือลัคนาราศีมิถุนอย่างที่ผมบอกไปสรุปนะครับงวดวันที่1 16สิงหาและ30ธันวาส่วนลัคนาราศีธนูงวดวันที่1ตุลาและงวดวันที่30ธันวานะครับเน้นงวดอื่นก็มีโชคนะครับตำแหน่งดาวไปรองนิดหน่อยแต่ว่า7 8 9 7 8เล็งกันคุณมีโชคอยู่แล้วแต่ถ้าถามผมว่าอาจารย์ระบุได้ไหมว่าช่วงเวลาไหนที่จะมีโชคถูกรางวัลก้อนใหญ่เนี่ยจะได้มีกำลังใจผมกำหนดฟันไปเลยนะครับก็คือลัคนาราศีมิถุนเนี่ย1และ16สิงหาแล้วก็30ธันวาส่วนลัคนาราศีธนูก็คือนะครับ16ตุลาและ30ธันวานะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีอื่นๆก็ติดตามนะครับเลขกันทุกจากราศีแล้วก็ดูกันนะครับเอานำไปประกอบกันพิจารณาชอบเลขไหนเลขที่เป็นมงคลหรือว่าท่านที่สนใจที่จะให้ผมเช็คดาวนำโชคที่อยู่ในดวงราศีคุณเนี่ยก็แอดไลน์มาตามเบอร์นี้นะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็สนใจนะครับตอนนี้นะครับผมมีซิมโชคลาภนะครับก็ปกติการจัดเบอร์ซิมเนี่ยจะเอาเลขสวยๆถ้าคุณไปเสิร์ชในเน็ตแล้วมันเป็น A+A+เนี่ยนี่มันหายากนะครับแล้วก็แพงบางท่านก็ต้องไปซื้อเบอร์มาเป็นหลักหมื่นนะครับได้ผมจัดเนี่ยแบบหมื่นบางทีเราก็จับกันลำบากนะหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะมีโอกาสครอบครองก็น้อยมันก็จะเพาะกลุ่มไปผมก็จะจัดอยู่ที่ราคา 5,000 นะครับที่ผ่านมาเป็นเบอร์ A+ แล้วก็เป็นเลขที่เป็นมงคลถูกฉลกกับคุณนะครับเสริมเรื่องโชคลาภการเงินเรื่องถ้าจะเอาเบอร์ดีเสริมการงานการเงินความรักสุขภาพเบอร์หูเบื้องก่อนก็อุปแพงผมเลยเลือกแค่โชคลาภการเงินนะครับที่ 5,000 บาทแต่นะครับเฉพาะในช่วงเดือนกุมภานี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมจะจัดบวงสรวงบูชาพระราหูเนี่ยผมจะคิดราคาพิเศษแค่เบอร์ละ 1,888 บาทนะครับ 1,888 บาทเบอร์นั้นประกอบด้วย888 78นะครับ789นี่สลับกันอาจจะไม่ได้เรียงนะครับเป็นคู่ผสมกันแต่มี8แน่นอนมีคู่88นะครับมี78มี89นะครับคู่โชคคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเบอร์พระราหูเพราะมีเบอร์8แล้วเบอร์เนี่ยคุณไปเสิร์ชในเน็ตแล้วเนี่ยองค์ประกอบเลขโดยรวมทั้งหมด A+ นะครับเป็นเบอร์นอกจากมีเบอร์พระราหูแล้วคุณไม่ต้องกลัวเป็นเบอร์รวมเป็นเบอร์ดีด้วยจากอย่างน้อยผมจัดที่ 5,000 บาทเนี่ยอยู่ที่ราคา1,888บาทรายได้นะครับหากค่าซิมค่านู่นค่านี่แล้วเนี่ยผมจะนำไปจัดงานนะครับบวงสรวงบูชาพระราหูนอกจากที่ท่านจะได้เบอร์โชคลาภไปแล้วเนี่ยท่านจะมีส่วนที่ร่วมบูชาแล้วท่านก็ท่านบูชาเบอร์ของท่านไปขององค์พระราหูไปเนี่ยผ
ขอให้ท่านมีโชคไปทั้งปีนะครับก็สนใจรีบแอดไลน์มาเบอร์ใหม่นะครับเพราะว่าท่านก็ที่สำคัญท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดและที่อยู่ที่ชัดเจนพร้อมเบอร์โทรเข้ามาเลยนะครับทุกแพทเทิร์นเลยจะส่งของมงคลทุกอย่างผมต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับเราบอกแจ้งกันตรงนี้เลยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้พิมพ์เข้ามาเลยนะครับผมจะได้ตอบให้ชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีข่าวสารมาชามพันในช่วงท้ายนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับผมจะมาทำพันงานไหว้บวงสรวงพระราหูย้ายนะครับในวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์62นะครับสถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับอยู่ตรงบางแคนะครับก็มีแผนที่แล้วก็ดูที่VTR หรือคลิปโปรโมทงานได้นะครับก็จะมีเจ้าพิธีกรรมถึง12ท่าน12ลัคนาราศีนะครับงานเริ่มประมาณเวลาบ่ายโมงนะครับเป็นวันศุกร์นะครับท่านที่ไม่ติดงานไม่ติดธุระก็ไปตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าท่านที่ไปถึงเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีครูบาอาจารย์นะครับที่จะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดท่านมาผูกดวงผูกลัคนานะครับแล้วก็ที่จะนำเข้าร่วมพิธีนะครับแล้วก็จะมีนะครับจะมีพระราหูนะครับมอบสำหรับท่านที่ไปงานนะครับคือท่านไหว้เสร็จท่านก็รับพระราหูนะครับแล้วก็แผ่นดวงที่ผูกไว้กลับไปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็งานเริ่มบ่ายโมงนะครับในระหว่างนั้นเราก็จะมีการตรวจดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นะครับอาจารย์พามและทีมงานก็จะมาช่วยเหยียบไฟรักษาโรคนะครับปวดเมื่อยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเส้นเลือดเส้นตีบเส้นคอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มารับการรักษามารับการเหยียบนวดได้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะครับหลังจากที่ทุกท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าพิธีกรรมต่างๆนะครับก็จะมีแต่ละท่านนะครับนำท่านเข้าไหว้พระราหูนะครับที่เราสร้างแล้วก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านได้เข้ากราบไหว้เพื่อขอพรนะครับเวลาประมาณ 19:45 น.เนี่ยเราก็จะมีพิธีนะครับเพื่อที่จะนำเก่าโดยรวมเพื่อที่จะบวงสรวงตามฤกษ์นะครับเราจัดงานในช่วงเวลาวันศุกร์เนี่ยก็เพราะว่าผมดูฤกษ์แล้วเนี่ยจะเป็นทริทโทเลิกทริทโทเลิกคือฤกษ์ร้องขอฤกษ์ร้องขอนี่ก็คือเหมาะมากที่เราจะขอความสำเร็จขอการเงินขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้มีโชคมีลาภขอเรื่องความรักขอเรื่องของการงานขอที่เราสิ่งที่เราจะขอพรนะครับจากท่านนะเป็นเรื่องของการร้องขอเป็นเรื่องที่ดูแล้วว่าเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเราจัดงานตามฤกษ์ที่เหมาะโดยเฉพาะในเรื่องของในช่วงเนี่ยพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปฏินกะโชคนะครับคือเป็นโชคฟุบๆเป็นโชคที่มาแบบไม่คาดฝันแล้วยิ่งเราไปบูชาบวงสรวงในฤกษ์ที่ดีในฤกษ์ที่เป็นเลิกที่เหมาะสมไม่เลิกโดดเด่นมากเลยการร้องขอที่เราจะให้โชคกับเราโชคที่ไม่เคยมีมาเลยก็จะปรากฏขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแบบปุ๊บๆแบบมาโดยเร็วฉับพลันว่องไวเลยนะครับยังไงก็งานก็น่าจะเสร็จที่ประมาณ 3:00 นะครับกว่าไม่ดึกนะครับเราไปตั้งแต่ 5:00 น. 6:00 น. ก็ได้นะครับไปลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนรับแผ่นดวงมาเขียนนะครับหลังจากนั้นก็เค้าก็จะมีการแพ็คนะครับของมงคลต่างๆนะครับมีพระราหูแจกฟรีในงานเนี่ยเราก็จะมีนะครับน้ำมูลเลี้ยงนะครับตลอดงานเพราะว่ากาแฟดำเนี่ยเป็นหนึ่งในของดำที่เราไหว้องค์พระราหูหมายถึงชื่อเสียงและความสำเร็จนะครับชื่อเสียงสำหรับท่านที่ทำงานราชการหรือทำงานเป็นกินเงินเดือนก็ได้ความสำเร็จก็คือเราร้องขอในเรื่องของโชคลาภเรื่องการเงินเราก็จะได้รับความสำเร็จนะครับฉะนั้นเป็นวันดีฤกษ์ดีสำหรับท่านผู้ชมที่ไปไม่ได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นมานะครับแอดไลน์ส่งวันเดือนเวลาเกิดมานะครับเดี๋ยวผมจะผูกดวงนะครับใส่แผ่นดวงแล้วก็จะทำพิธีนะครับแทนท่านโดยมีอาจารย์ผมจะส่งมอบแผ่นดวงแล้วก็ของไหว้นะครับที่จัดเซตไปให้เนี่ยมอบให้กับท่านอาจารย์ที่อยู่ประจำลัคนาราศีของท่านนะครับเขาเรียกว่า
เจ้าพิธีประจำพิธีเนี่ยนำกล่าวรายชื่อของท่านแล้วก็ขอพรขอลาภแทนท่านนะครับมีค่าครูนะครับค่าครูค่าของพิธีกรรมนะครับก็ตามกำลังพระราหูคือ888บาทนะครับท่านที่สนใจอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไปไม่ได้ก็แอดไลน์ตามเบอร์นี้แล้วก็นะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดมานะครับแล้วก็โอเห็นค่าครูเข้ามาทำไมตั้ง888บาทเพราะว่าเรื่องขององค์พระราหูเนี่ยนะครับก็เป็นองค์ที่ผมรู้สึกปลื้มใจนะครับที่ได้ท่านผู้ชมลูกศิษย์หลายท่านร่วมบริจาคร่วมกันนะครับช่วยจัดสร้างเข้ามานะครับหลายท่านก็บริจาคเงินเข้ามาให้สร้างนะครับซึ่งงบประมาณก็การจัดไหว้วงสรวงค่าใช้จ่ายการจัดสถานที่และสร้างองค์เนี่ยก็เราตีงบประมาณไว้1ล้านบาทนะครับตอนนี้ฉะนั้นเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยผมจะนำเข้าไปร่วมจัดสร้างองค์พระราหูแล้วก็องค์สถานที่ประทับประลำพิธีซึ่งหลังจากงานไปเนี่ยเราก็จะตกแต่งเพิ่มให้สวยงามนะครับเพราะว่าเนื่องจากใกล้วันคลอดแล้วเนี่ยเราก็จะจัดตามความเหมาะสมเท่าที่เวลาอำนวยนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าจัดของไหว้ต่างๆนะครับก็ฉะนั้นในเรื่องค่าไหว้ในเรื่องหนังสือ888ท่านที่อยู่ในไลน์ท่านทราบดีที่ผมบอกแล้วว่าหากจากเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มแล้วเนี่ยรายได้ผมจะนำมานะครับเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระราหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านเช่าบูชาเงินก็จะไปจัดสร้างพระราหูนะครับแล้วก็ช่วยกับคนที่งบประมาณน้อยนะครับหัวเฉลี่ยกันไปให้เขาได้มีโอกาสที่ได้มากราบไหว้องค์พระราหูก็จะอยู่กับเราไปนานยิ่งยืนนานๆตราบนานเนี่ยท่านเมื่อท่านร่วมสร้างเนี่ยท่านก็จะได้บุญบารมีแล้วก็ได้ท่านพระราหูจะปกปักคุ้มครองเรานะครับเพราะว่าเราให้เกียรติเราเคารพนับถือศรัทธาท่านร่วมกันสร้างขึ้นมาฉะนั้นท่านที่อยากร่วมสร้างจะ100 200นะครับตามจิตศรัทธาเลยครับเพื่อเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะครับทุกอย่างก็เกิดปาฏิหาริย์ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะบูชาองค์พระราหูนะครับ888บาทนะครับพร้อมพานอย่างดีนะครับผมสั่งทำมานะครับหากค่าใช้จ่ายต่างผมก็จะนำไปมอบให้กับเป็นค่าจัดสร้างองค์พระราหูแล้วก็ค่าทำพิธีต่างๆนะครับก็ท่านสนใจจะเป็นองค์ทองหรือองค์ดำก็ได้นะครับ888บาทพร้อมพานบูชานะครับผมจะจัดเซตใส่กล่องอย่างสวยงามนะครับค่าบูชาองค์พระราหูนะครับ888บาทนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็แอดไลน์มาตามนี้อีกอันนึงครับที่เนื่องจากค่าจัดสร้างค่าอะไรใช้งบประมาณ1ล้านบาทนะครับหลายท่านก็ช่วยโอนเงินเข้ามาก็กราบขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญผมเองก็ทุกด้านนะครับที่จะทำได้เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมสร้างองค์ท่านเพราะว่า 3-4 ปีมาเนี้ยเลของค์พระราหูและสิ่งที่ผมไหว้และขอพรท่านมาทุกคืนวันพุธแล้วก็การจัดพิธีไหว้พระราหูหลายครั้งเนี่ยท่านก็ประทานพรให้ผมหลายๆเรื่องนะครับผมเชื่อด้วยความสนิทใจศรัทธาท่านสูงสุดนะครับผมมีซิมนะครับองค์ประกอบของซิมเนี่ยจะมีเลข8เลข9เลข7นะครับบางเลขก็798นะครับ987นะครับคือ789ซึ่งเป็นเลขดีเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เรียงเป๊ะเลยเนี่ยรวมถึงเลขคู่เลขเบิ้ล88 788 887 988อย่างเงี้ยนะครับเป็นเลของค์พระราหูแล้วเลขโดยรวมเนี่ยเป็นเลขที่ดีมากเลยคือรวมได้ A บวกคือเป็นเลขที่เป็นมงคลสูงนะครับแล้วก็เป็นเลขเกี่ยวกับโชคลาภการเงินปกติเลขระดับดี A บวกเนี่ยผมจะจัดซิมอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับแต่สำหรับงานเนี่ยผมอยากได้ท่านที่มีความศรัทธาจริงๆนะครับผมจัดเบอร์ให้เพียง 1,888 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ศรัทธาเบอร์เลขมงคลองค์พระราหูนะครับคู่89คู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่78คู่โชคก้อนใหญ่เนี่ยเป็นเลขมงคลนะครับ A+ เนี่ยจาก 5,000 เนี่ยผมจัดแค่ 1,888 บาทรายได้หักค่าซิมที่ผมต้องซื้อครับเพราะว่าเลขสวยๆเนี่ยก็มีราคาพอสมควรหักแล้วเหลือเนี่ยผมจะนำมอบร่วมสร้างพระราหูนะครับสนใจแอดมาที่เบอร์นี้เลยนะครับเลขมีจำนวนจำกัดส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาผมจะดูว่าเลขที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับเหมาะกับท่านเป็นคู่ไหนนะครับ
แต่มีองค์ประกอบเลข8แน่นอนเพราะเลข8เนี่ยเป็นเลขมงคลนะครับทั้งของสากลและของจีนรวมเลขพระราหูด้วยนะครับ 1,888 บาทนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับวันที่22กุมภานะครับสถานที่จัดงานคือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับผมจัดงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับวงสงเทพเพื่ออวยพรนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับครูบาอาจารย์ที่จัดรายการไปกันหลายท่านนะครับมากมายลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจก็ไปร่วมงานกันจนถึงค่ำเลยนะครับตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปเราก็บวงสรวงบูชาพระราหูต่อเลยเพราะว่าเป็นฤกษ์ที่ดีเป็นฤกษ์ทริโทเลิกเป็นฤกษ์ที่จะให้ความมงคลความสำเร็จเรื่องโชคลาภผมจะร้องขอต่อท่านให้รายการประสบความสำเร็จให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมเราไปตลอด18เดือนนะครับฉะนั้นถ้าเราขอท่านแล้วเรามีความศรัทธาที่จะบูชาท่าน100 200หรือจะไปร่วมงานนะครับของดำ8อย่างก็เท่าที่ผมดูแล้วน่าจะ199บาทนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดแพงนะครับเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมงานส่วนท่านที่ฝากไหว้เนี่ยเราก็จะมีค่าพิธีนะครับค่าของเข้าร่วมพิธีเราก็จะมีวัตถุมงคลมอบให้ท่านส่งกลับไปนะครับที่สำคัญก็คือรายได้ที่ท่านมอบมาเนี่ยเราก็นำไปร่วมจัดสร้างองค์พระราหูนะครับอย่างน้อยท่านเป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมสร้างองค์ท่านขึ้นมานะครับเราอยู่ที่จิตใจเราเชื่อมั่นและศรัทธานะครับวันที่22พบกันนะครับท่านที่ไปไม่ได้ก็แอดไลน์มาท่านที่อยากที่จะร่วมทำบุญร่วมสร้างก็แอดไลน์มานะครับขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงดีๆนะครับในงวดวันที่16กุมภาและตั้งแต่1มีนาไปจนถึง30ธันวาเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเลขพระราหูมามากกว่า10ครั้งแน่นอนเพราะว่าเลขทั้งหมดผมคำนวณไว้แล้วในหนังสือ888นะครับหนังสือ888เนี่ยสนใจยังสั่งได้นะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาราคา888บาทตามกำลังพระราหูเลยผมดูดวงครั้งก็ 1,000 บาทแล้วแต่รายได้ยังสื่อเนี่ยผมจะมอบเพื่อจะทำงานนี้ให้สำเร็จเพราะว่าผมอยากจะเชิดชูนะให้สมพระเกียรติของท่านนะครับ8แรกก็คือจะเป็นประวัติของท่าน8ที่2นะครับก็จะเป็นดวงเลข8ในดวงของท่านเองที่ท่านสนใจสั่งหนังสือมามันจะปรากฏในหนังสือที่ผมจะส่งให้ว่าดวงเลข8ท่านอยู่ในดาวดวงไหนพบอะไรเลขอะไรดีไม่ดีกับดวงท่านท่านจะแก้ปัญหาหรือจะวางแนวทางอย่างไร8สุดท้ายคือเลขมงคลเลขนำโชคเลข8นะครับสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคจะมีทั้งหมด10เดือนนะครับก็คือ20งวด888มาตรงนี้นี่เองนะครับ838นะครับไม่ใช่หนังสือหวยนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับองค์พระราหูโดยแท้เลยนะครับแล้วก็มีเลขมงคลมอบให้นะครับราคาเล่มละ888สนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็ติดตามชมนะครับเราก็จะมีโปรโมทเรื่อยๆเราก็จะแนะนำทยอยแนะนำเจ้าวิธีกรรมประจำลัคนาราศีต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสนใจก็อยากไปร่วมงานหรืออยากจะรู้ความเคลื่อนไหวว่างานวิธีจัดอะไรบ้างยังไงก็เข้าไปชมคลิปแนะนำเปิดตัวเจ้าวิธีกรรมต่างๆได้ที่ผมทยอยเอาขึ้นให้นะครับก็ขออวยพรท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเราจะได้ปังๆเฮงๆแล้วก็ร่วมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมบูชาองค์พระราหูท่านก็จะประทานโชคลาภให้เราไปยาวนานเลยนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ